สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายเรื่องแฟ้มคดีกรมปราบปีศาจวันนี้ได้เดินทางมาถึงเล่ม4แล้วค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นตงจื้อกับหลิวชิงปัวก็รีบหลุดหน้าไปยังกองถ่ายเพื่อไปตามตัวของฮันฉีแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดนั่นก็คือที่กองนั้นนอกจากพวกเขา2 คนแล้วทางกองละครยังเชิญผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้ทางด้านอาคมและห่วงจุ้ยมาเพิ่มอีกด้วยถึง3 คน2 คนแรกสำหรับตงจื้อกับหลิวชิงปัวไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่เพราะ2 คนนี้แค่มองก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้จริงจะเว้นก็แต่เฉินกัวเหลียงที่แค่มองก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนที่มีความรู้แถมยังเป็นพวกต้มตุ๋นชาวบ้านอีกต่างหากหลิวชิงปัวจึงเขม่นเจ้าตัวไม่น้อยแต่ด้วยที่คุณเฉินมีหน้ามีตาในสังคมอยู่มากและงานนี้ก็ต้องโทษที่หน้าเขาทั้งสองยังดูละอ่อนเกินกว่าจะเป็นพวกปราบมารพวกเขาทั้งสองจึงต้องจำใจต้องยอมให้คุณเฉินยังอยู่กับพวกเขาต่อไปและหมายหัวไว้ว่าจะจัดการกับคุณเฉินในตอนที่ภารกิจนี้สำเร็จแล้วแต่เนื่องจากฮันฉีนั้นไม่ได้อยู่ที่กองถ่ายพวกเขาเลยต้องย้ายสถานที่ไปยังที่พักของเจ้าตัวแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ต้องเจอเข้ากับภาพสยองขวัญเมื่อในห้องพักของฮันฉีนั้นเต็มไปด้วยเลือดของเธอพร้อมยังมีศพเด็กอยู่ไม่ห่างไกลจากเธออีกด้วยตงจื้อกับหลิวชิงปัวช่วยกันจัดการจนในที่สุดก็สามารถกำจัดมารร้ายที่ถูกเสกเข้าไปในท้องของฮันฉีไว้ได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถยื้อชีวิตของฮันฉีไว้ได้เพราะเธอเสียเลือดมากเกินไปในช่วงจังหวะก่อนที่มารร้ายจะหายไปนั่นเองที่จู่ๆตงจื้อก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรสว่างวาบขึ้นมาตรงกลางหน้าผากของตนแต่ด้วยยังไม่เห็นมีอะไรผิดปกติตงจื้อจึงไม่ได้คิดอะไรมากแค่เพียงส่งเรื่องเหล่านี้ไปรายงานให้กับกรมเท่านั้นเองและอาจจะด้วยเพราะตัวเขาใช้พลังงานมากเกินไปทำให้ตงจื้อกลายเป็นคนที่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเสียทีจนเมื่อต้องมีเรื่องจำเป็นต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานอีกที่หนึ่งนั่นแหละตัวเขาถึงได้รู้ตัวว่าการนอนครั้งนี้มีอะไรที่ผิดแปลกไปเพราะตัวเขาได้เกิดมีฝันแปลกเกิดขึ้นฝันถึงใครบางคนที่ตอนหลังตงจื้อมารู้ชื่อที่หลังว่าเขาได้ฝันถึงปีศาจฟ้าปีศาจที่ถูกกำจัดไปนานแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ด้วยความช่วยเหลือของสนนักไสยศาสตร์มนต์ดำที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยนักไสยศาสตร์ที่นับถือปีศาจฟ้าจนอยากดูแลรับใช้และก็เพราะความฝันนี้เองที่ทำให้ตงจื้อได้รู้ตัวว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเขาใช่ว่าตงจื้อจะนิ่งนอนใจเพราะเขาถึงขนาดให้หัวหน้าสาขาอย่างถังจิ้นดูแต่เป็นเพราะว่าถังจิ้นกลับไม่พบอะไรที่ปกติตงจื้อจึงทำได้แค่ปล่อยมันไปและรับยาบางอย่างจากถังจิ้นมายาที่มีคุณสมบัติล้ำเลิศให้แก่ตงจื้อตามคำสั่งของหลงเซินแต่ยังไม่ทันที่ตงจื้อจะได้ดีใจถังจิ้นก็รีบโยนงานด่วนมาให้งานที่ทำให้เขาต้องไปเจอเข้ากับอุปสรรคชิ้นใหญ่อุปสรรคที่เรียกได้ว่าพวกเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดอุปสรรคจากภารกิจชิ้นนั้นก็คือการลงไปปราบมารที่ฆ่าชีวิตผู้คนมารที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำมารหรือปีศาจที่ล่อลวงให้ผู้คนต้องตกน้ำลงไปตายแต่ใครจะคาดคิดว่าปีศาจตัวนั้นแท้จริงแล้วคือวานรตัวใหญ่ที่ก่อนหน้าหลายพันปีมานี้เคยมีหน้าที่เฝ้าศิลาแต่ตอนนี้กลับถูกใช้เป็นหุ่นเชิดให้กับคนฝั่งทางญี่ปุ่นหรือโอตวะที่ต้องการทำลายศิลาและปลดปล่อยพลังชั่วร้ายที่ถูกกลบให้มิดมาหลายพันปีในขณะที่ตงจื้อกับพวกกำลังวุ่นวายกับการปะมือกับปีศาจใต้น้ำถังจิ้นเองก็กำลังตึงมือกับการปะมือกับหมิงเซียนร่างที่เกิดจากพินร่างที่ถูกบังคับให้เกิดมาเป็นเครื่องมือสังหารของโอตวะร่างที่เคยได้แลกเปลี่ยนความสุขชั่วข้ามคืนกับถังจิ้นเพราะทั้งสองต่างอยู่กันคนละข้าง
แม้หมิงเซียนจะยอมเปิดเผยความลับหลายอย่างให้ถังจิ้นได้รู้แต่ถังจิ้นก็ไม่สามารถลามือในการปลิดชีวิตของหมิงเซียนเขาจึงจำเป็นต้องลงมือทั้งน้ำตาหลังจากทั้งหมดสะบักสะบอมจากการต่อสู้พวกเขาหลังจากได้รับชัยชนะจากภารกิจนั้นตงจื้อที่กำลังเดินทางกลับไปยังสำนักงานก็ไม่สามารถกลั้นก้อนเลือดดำที่ทะลักออกมาจากปากของเขาได้แล้วก็ด้วยก้อนเลือดดำนี้เองที่ทำให้ทั้งหมดได้รู้เสียทีว่าทำไมที่ผ่านมาตงจื้อถึงมีอาการที่แปลกประหลาดนั่นก็เพราะตงจื้อได้โดนมนต์ดำเข้าให้เสียแล้วมนต์ดำที่มีชื่อว่าคุณไสดอกท้อหน้าผีคุณไสที่ต้องฆ่าคนที่ทำให้ตายเพื่อที่จะถูกแก้ไขได้หลงเซินเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงยอมละทิ้งงานทุกอย่างและมุ่งหน้าช่วยชีวิตแก้ผิดนี้ให้กับตงจื้อไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปยังสาขาต่างๆเดินทางลอนแลมไปหลายเมืองเพื่อไปหาคนชำนาญการแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขคุณไสนี้ได้เลยแม้กระทั่งคนที่เก่งที่สุดแถมอาการของตงจื้อเองก็ย่ำแย่ลงทุกทีจากแค่กระอักเลือดก็กลายมาเป็นโดนบิดจากข้างในด้วยความเจ็บปวดมาถึงขั้นนี้แล้วสิ่งที่ตงจื้อกลัวที่สุดกลับไม่ใช่ความตายแต่เป็นการที่ตัวเขาเองหลังจากนี้อาจจะต้องกลายเป็นหุ่นเชิดให้กับพวกคนร้ายหลงเซินจึงได้ให้คำสัญญากับตงจื้อว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ตงจื้อต้องไปถึงจุดนั้นยังเด็ดขาดยังไงซะเขาก็จะต้องลงมือช่วยตงจื้อให้ได้และนอกจากสัญญาการรักษาแล้วหลงเซินยังบอกอะไรบางอย่างให้กับตงจื้อได้รู้นั่นก็คือหลงเซินเองในตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอาการนี้มันจะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขาในตอนนี้ก็ได้มีใจให้กับตงจื้อเรียบร้อยแล้วเขาเลยอยากคบกับตงจื้อโดยไม่ห่วงเลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอแค่วันนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันก็พอได้เข้าสู่โหมดความหวานได้พักผ่อนได้ไม่เท่าไหร่พวกเขาก็ต้องออกเดินทางลอนแรมอีกครั้งเมื่อในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาชื่อคนทำของให้กับตงจื้อได้แถมยังระบุได้ด้วยว่าเป็นสนและนอกจากสิ่งที่พวกเขาได้รู้มาจากอดีตผู้จัดการของฮานชีแล้วนั้นตงจื้อก็ยังได้รับการยืนยันเพราะปีศาจฟ้าเข้ามาปรากฏตัวในนิมิตของตงจื้อหลงเซินจึงรีบประสานงานไปยังประเทศไทยและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สินชัยหนึ่งในนักทำคุณไสสายขาวรู้จักกับสนและสินชัยเองก็ต้องการกำจัดสนทิ้งเช่นกันพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อไปยังประเทศไทยประเทศที่มีผู้รับใช้ปีศาจฟ้าในครั้งนี้อาศัยอยู่และเดินทางด้วยความมุ่งมั่นแม้ว่าหนทางจะดูลำบากยากเย็นมากก็ตามอันนี้ก็จะจบเล่ม4นะคะในเล่มเนี้ยค่ะที่จริงแล้วจะมีการแก้คดีอีกเยอะเลยค่ะรวมถึงการที่ปีศาจฟ้าเนี่ยตั้งใจทำร้ายตงจื้อยังเห็นได้ชัดสำหรับคดีในเรื่องเนี้ยนะคะบางเรื่องเนี่ยก็เป็นจากผีจริงๆส่วนบางเรื่องเนี่ยก็เกิดจากฝีมือคนนี่เองนั่นแหละค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามแฟ้มคดีกลมปราบปีศาจต่อกันไปจนถึงเล่มจบเลยนะคะใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปกันก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย